Creator League ทัวร์นาเมนต์ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกลับมาอีกครั้ง Acer และ Intel ผนึกกำลังร่วมกันเปิดสนามแข่งขัน e-sport ครั้งใหม่อย่างเป็นทางการในศึก Thailand Creator League 2025เพื่อเฟ้นหาตัวแทนประเทศไทยไปร่วมชิงชัยความเป็นหนึ่งในรายการ Asia Pacific Creator League 2025รอบ Grand Final ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า14ล้านบาทที่ประเทศมาเลเซียผู้ที่สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมทัวร์นาเมนต์ Thailand Creator League 2025สามารถติดตามข่าวสารและกฎกติกาการแข่งขันจาก Acer ได้ทาง www.creatorleague.com และ Facebook Creator League TH และ Creator Gaming Thailandครับวันนี้เป็นงานแถลงข่าว Creator League นะครับซึ่งจะเป็นการหาตัวแทนประเทศไทยเพื่อไปแข่งในทัวร์นาเมนต์เรียกว่า Creator League นะครับที่เป็นทัวร์นาเมนต์ระดับ Regional นะครับซึ่งจะแข่งในต้นปีที่ประเทศมาเลเซียนะครับCreator League เนี่ยเราจัดแข่งมาตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับโดยการที่หาตัวแทนของประเทศไทยแล้วก็ไปแข่งที่ไฟนอลในประเทศต่างๆนะครับซึ่งในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการจัดที่ประเทศฟิลิปปินส์นะครับส่วนปีนี้เนี่ยในการหาตัวแทนเนี่ยเราจะไปแข่งที่มาเลเซียครับผมเกมที่เราใช้แข่งคือเกม Valorant นะครับแล้วก็เราเริ่มรับสมัครแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยนะครับการทัวร์นาเมนต์เนี่ยจะเริ่มแข่งประมาณเดือนตุลาคมนะครับจะเป็นการแข่งในรูปแบบที่เป็นออนไลน์ก่อนนะครับแล้วก็คัดเลือกจนเหลือ8ทีมสุดท้ายนะครับแล้วก็มาเจอกับทีมที่เป็น invitation อีก8ทีมรวมเป็น16ทีมนะครับแล้วก็จะได้คัดจนเหลือทีมสุดท้ายนะครับทีมเดียวเท่านั้นที่จะไปที่มาเลเซียครับผม Predator League เนี่ยเป็นทัวร์นาเมนต์ที่เป็นความร่วมมือกันระหว่าง Predator นะครับก็คือ Acer นะครับกับ Intel นะครับเราจัดขึ้นมาต่อเนื่องนะครับแม้แต่ในช่วงที่เกิดสถานการณ์โควิด-19นะครับจะเห็นว่าในช่วงที่เราไม่สามารถจัดแข่งขันกีฬาประเภทใดได้เลยแต่ว่า e-sport ยังเป็นกีฬาประเภทเดียวที่จัดแข่งขันได้ในรูปแบบออนไลน์นะครับฉะนั้น Predator League เนี่ยไม่ได้หยุดเลยนะครับเราจัดต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2018นะครับผลตอบรับดีมากนะครับและเป็นการจุดประกายให้นักกีฬา e-sport เนี่ยได้เห็นนะครับในเรื่องของการแข่งขันที่เป็นระดับโปรหรือระดับอาชีพนะครับเงินรางวัลเนี่ยใน local tournament ที่เราจัดแข่งขันเนี่ยอยู่ที่ 250,000 บาทนะครับในขณะที่ผู้ชนะแกรนด์ไฟนอลนะครับซึ่งปีหน้าจะจัดที่มาเลเซียเนี่ยจะได้รับเงินรางวัลรวมสูงถึง14ล้านบาทเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นกีฬาที่มีเงินรางวัลค่อนข้างสูงครับผมครับเอเซอร์มองเห็นว่า e-sport จริงๆมันคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างนึงนะครับอย่างที่บอกว่ารูปแบบของการจัดแข่งขันเองเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยเนี่ยเราเป็นศูนย์กลางของนักท่องเที่ยวอยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะดึงทัวร์นาเมนต์ระดับรีเจนอลเนี่ยมาจัดในประเทศไทยได้ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีมากนะครับสำหรับช่วยส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนะครับสิ่งที่เอเซอร์ทำก็คือเราร่วมมือกับสถาบันการศึกษานะครับไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยศรีปทุมเองนะครับหรือปีนี้เองเราร่วมมือกับหอการค้านะครับเพื่อฝึกเด็กพัฒนาเด็กนะครับเพื่อให้เข้ามาอยู่ในโครงการเทรนนีของเรานะครับเรามีเป้าหมายสำคัญก็คือเราต้องการที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพ Predator League ในประเทศไทยนะครับในปี2027ซึ่งวันนั้นเนี่ยเรามั่นใจเลยแล้วว่าเราจะมีเด็กที่เข้าใจเรียนรู้เรื่อง e-sport นะครับเข้ามาเป็นคนทำงานนะครับเพื่อที่ว่าวันที่เขาจบการศึกษาเนี่ยเขาจะได้มีอาชีพนะครับและเข้าใจองค์คาพยพของ e-sport นะครับไม่ใช่แค่นักกีฬา e-sport ที่เป็นปลายทางยอดน้ำแข็งนะครับจริงๆตัวอุตสาหกรรมเองเนี่ยมันต้องการคนที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเยอะมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมเรื่องของบอสแคสหรือเรื่องอื่นๆนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เราได้มีการร่วมมือกับสถานศึกษาซึ่งเป็นผู้ผลิตบุคลากรจริงๆเพื่อออกมาตอบรับกับสิ่งที่เราต้องการในอุตสาหกรรมครับผมครับเราเริ่มกับศรีปทุมมาเมื่อปีที่แล้วนะครับมีเด็กเข้าร่วมโครงการประมาณ15ท่านนะครับแล้วเราก็คัดเด็กไปกับเรา2ท่านที่เมื่อกี้ได้มีโอกาสขึ้นไปแชร์ประสบการณ์นะครับเด็กเนี่ยจะได้เรียนรู้ในมุมที่เขาอาจจะไม่ได้รับรู้จากการ
เรียนอย่างเดียวนะครับเพราะว่าในเรื่องของการทำงานจริงเนี่ยมันยังมีมุมอื่นๆที่ในตำราไม่มีสอนนะครับในขณะที่ตัวมหาวิทยาลัยเองนะครับก็จะได้เข้าใจว่าสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการจริงๆคืออะไรนะครับเพื่อที่จะผลิตเด็กออกมาให้ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการนะครับเป้าหมายของเราจริงๆเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเราต้องการผลักดัน e-sport ให้เป็นอาชีพนะครับในเรื่องของกีฬาอาชีพด้วยและอุตสาหกรรมต่อเนื่องทุกอย่างให้มันเป็นอาชีพนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่า e-sport เป็นอุตสาหกรรมที่เป็นกีฬาด้วยแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมที่สามารถเติบโตด้วยนะครับเติบโตได้แล้วก็ส่งผลดีต่อประเทศซึ่งเรามีความพร้อมมากๆเลยนะครับในประเทศไทยเนี่ยในการที่จะเป็นตัวแทนในการจัดทัวร์นาเมนต์เหล่านี้นะครับแน่นอนครับตอนนี้เราพร้อมนะครับแต่อย่างที่จะเปิดเข้าไปกับมหาวิทยาลัยอื่นแต่ว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับเราก็อยากได้มหาวิทยาลัยซึ่งมีความพร้อมด้วยเช่นกันนะครับเหตุผลที่เราร่วมมือกับทางศรีปทุมและหอการค้าเพราะว่าเขามีคณะหรือว่ามีภาควิชาที่ตรงกับสิ่งที่อุตสาหกรรมต้องการนะครับก็คือดิจิตอลมีเดียหรือ e-sport นะครับทั้ง2มหาวิทยาลัยเนี่ยมีนะครับแล้วเราเชื่อว่าจะตอบโจทย์ที่สุดตรงที่สุดก่อนนะครับส่วนมหาวิทยาลัยอื่นที่อยากจะให้นักศึกษามีความรู้เพิ่มเติมในสายเนี้ยเราในอนาคตเนี่ยเราอาจจะจัดเป็นคอร์สสั้นๆเพื่อฉายภาพให้เห็นนะครับว่าอุตสาหกรรมจริงๆเนี่ยมันเยอะมันมากกว่าที่เห็นเล่นเกมกันอยู่นะครับมันยังมีอะไรที่อยู่ข้างหลังบ้านมันมีอะไรที่คนผู้อยู่เบื้องหลังอ่ะนะครับซึ่งต้องการบุคลากรพวกนี้เพิ่มขึ้นด้วยครับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับ Predator League 2025นะครับกลับมาอีกครั้งนะครับผมเชื่อว่าน้องๆในวงการ e-sport เนี่ยน้องๆ น่าจะคุ้นเคยนะครับแล้วก็ปีนี้เราก็เริ่มรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้นะครับมาร่วมเป็นตัวแทนประเทศไทยนะครับไปนะครับคว้าชัยกับเรา14ล้านบาทนะครับที่มาเลเซียครับขอบคุณนะครับ